สนุนโดย True เคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อาบีเปิดใจครั้งแรกหลังกุข่าวจักจั่นด้านนกอุชนีงดสัมภาษณ์สื่อไอซ์ณภัชรินทร์เคลียร์ดราม่าในรายการดังแต่ไม่มีเรื่องบอนเชิญยิ้มพูดคุยกับพี่ณัฐพี่แนนพิธีกรโลกของรายการดิสนีย์คลับก่อนลาจอเหมือนเดิมนะเรายังพอเรากลับไปบ้างแฟนหนังตื้นตันลูกสาวพอวอลเกอร์ร่วมพรมแดนหนัง F9 คิมจงกุกเปิดช่อง YouTube สอนเล่นกล้ามแฟนๆแห่ติดตามเพียบสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพวกเราสองคนนะครับแหมรู้สึกไม่เจอกันนานมากเลยนะฮะก็อยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นที่นี่ Inside News Tonight นะครับใช่แล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมในทุกๆช่องทางเลยนะคะที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ค่ะวันนี้ค่ะบันเทิงของเรานะคะก็ยังคงอัดแน่นเช่นเคยนะคะมีทั้งบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศมาเริ่มกันเลยที่ข่าวแรกนะคะก็ต้องบอกว่าขอเริ่มที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันกับพระป๋อมแปมนั่นเองนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะและขออนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะสำหรับปอมแปมนิติชัยชิตาธรค่ะพิธีกรคนเก่งนะคะที่เข้าพิธีอุปสมบทแบบเงียบๆเรียบง่ายที่วัดเกาะนำมัทธาปัทธวไลชาลามนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะและได้ฉายาทางธรรมว่าทิติโกที่หมายถึงผู้ตั้งมั่นและมีกำหนดบวชเป็นเวลา11วันในพิธีดังกล่าวนั้นนะคะมีเพียงเพื่อนสนิทและเพื่อนในวงการไปร่วมอนุโมทนาบุญเท่านั้นค่ะเพื่อนร่วมงานคนสนิทอย่างคุณเจนี่ปานันนะครับก็ได้โพสต์ภาพลง Instagram ส่วนตัวครับซึ่งเป็นภาพตัวเองกำลังปลงผมนาคป๋อมแปมอยู่พร้อมระบุข้อความนะครับว่าอนุโมทนาพระใหม่ทำให้เหล่าคนบันเทิงครับเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งการบวชครั้งนี้นะคะก็จัดเงียบๆอย่างเรียบง่ายเลยนะคะที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคนไปร่วมงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็มีผู้จัดการส่วนตัวของพี่ป๋อมแปมนะคะอย่างคุณฝนเป็นคนลงรูปแล้วก็คุณเจนนี่หลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับใช่ก็เห็นว่ายังมีคุณโออนุชิตด้วยที่ไปแล้วก็คุณปิงปองด้วยใช่ไหมค่ะคืออย่างที่น่าบอกเลยว่าเป็นงานบวชที่มันดูเรียบง่ายแต่ก็มีความอบอุ่นนั่นเองนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับมาต่อกันเลยนะอีกเรื่องราวที่โอ้โหหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเรื่องของอาบีคุณนกอุศนีแล้วก็คุณจักรจันทร์คุณเคนะครับวันนี้ทั้งอาบีแล้วก็คุณนกเนี่ยเข้าพบตำรวจเรียบร้อยแล้วละครับเราไม่ได้เป็นศัตรูหรืออะไรกันจนวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะและนี่เลยนะฮะประเด็นที่ร้อนระอุของวงการบันเทิงในวันนี้ครับเมื่อคุณนกอุศนีแล้วก็อาบีถูกส่งตัวให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องในคดีหมิ่นประมาทจักรจั่นอคัมสิริแล้วก็คุณเควัฒนานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับคุณนกอุศนีก็ได้เดินทางมาถึงสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมกับทนายความส่วนตัวเวลา 11:00 น.ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนด้วยก่อนที่จะเข้ารายงานตัวกับพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5สำนักงานอัยการสูงสุดรัชดาภิเษกก็มีเพียงโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดที่ออกมาเผยถึงคดีความดังกล่าวกับสื่อมวลชนครับมา thank you ขอได้เอ้ยเป็นการเลยสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยก็ได้รับสำนวนนะครับจากสน.บางเขนบัดนี้พนักงานสอบสวนเขาก็ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมทั้งสำนวนมาส่งมอบให้พนักงานอัยการในวันนี้นะครับวันนี้เราก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องมีประกันส่วนรายละเอียดในเนื้อหาของคดีตอนนี้ผมก็คงยังจะแถลงให้ท่านสื่อมวลชนทราบไม่ได้เนาะก็ต้องให้ทางพนักงานในการเจ้าของสำนวนเขาพิจารณาให้เสร็จสิ้นซะก่อนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นความผิดยอมความได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีโอกาสคุยกันปรับความเข้าใจกันทางผู้เสียหายก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์ได้เสมอแม้ว่าจะฟ้องศาลไปแล้วก็ตามที่แยก2สำนวนเพราะอัตราโทษมันต่างกันกรณีของทางคุณนกอุศนีเนี่ยเป็นการถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาซึ่งอัตราโทษมันอยู่ในเกินอำนาจศาลแขวงก็คือปรับมันเกิน 60,000 บาทก็มาส่งที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5ส่วนของ RB ผู้จัดการนั้นเป็นการกล่าวหาในเรื่องหมิ่นประมาทธรรมดานะครับซึ่งอัตราโทษอยู่ในอำนาจศาลแขวงคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทเขาก็แยกไปส่งที่แขวงในส่วนของนกอุศนีมาฟังคำสั่ง22กรกฎาคมและส่วนของ RB เป็นวันที่10สิงหาที่แขวงดอนเมืองนะครับยังไงทางงานโฆษกก็จะตามเรื่องแล้วมาแถลงให้ทราบทางฝั่งของ RB นะคะอีกหนึ่งคู่กรณีของนางเอกสาวจักรจันทร์ค่ะก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง9ดอนเมืองนะคะซึ่งในระหว่างที่อาบีนั้นเดินทางมาถึงค่ะและรอเข้าพบอัยการก็มีคนที่มารอให้กำลังใจนะคะตะโกนบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะต่อมานะคะอดีตผู้จัดการก็ได้เปิดใจกับสื่อค่ะว่าตลอด15ปีที่ดูแลจักรจันทร์มาครอบครัวเรานั้นรักเขาเหมือนลูกพอทุกอย่างนั้นเดินทางมาถึงวันนี้ก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะแค่รู้สึกว่าเหมือนตลอด15ปีที่ดูแลน้องเขามาก็รู้สึกว่ามันนานเนาะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จากน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาพอทุกอย่างมันเดินมาถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าก็คือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยมาให้กำลังใจอาบีกับนกอุศนีจริงๆเพราะเขาเป็นคนดีเนาะทำไมถึงคือเขาไปช่วยอะไรยังไงเป็นคนดีคือจากที่สัมผัสเขามาชอบมาทำบุญที่วัดบ้านเราน่ะแล้วคือแบบคำพูดคำจาดีมากคือแบบเราเป็นชาวบ้านเนาะเราก็คิดแต่ว่าดาราจะต้องหยิ่งจองหองอะไรเงี้ยแต่เขาแบบดีมากเป็นกันเองมากถามว่ารู้จักนานไหมก็ไม่นานนะคะแต่ว่าคือสัมผัสได้ว่าแกแบบคือดีกับพวกเราใจดีกับชาวบ้านแล้วก็ทำบุญเรื่องราวก็จะเป็นอย่างไรนะครับความคืบหน้าของคดีนี้ทีมข่าวเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อมารายงานให้ทราบต่อไปนะฮะวันนี้ก็คือเป็นประเด็นร้อนเลยที่หลายคนจับตามองนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วอบีก็บอกด้วยนะฮะว่าตลอดระยะเวลาที่ดูแลคุณจักรจันทร์มาเนี่ยใช่ไหมจีน่าค่ะเขาไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์เลยแม้แต่บาทเดียวเอาจริงๆนะฮะคือถ้าเกิดเรามองตามหลักเลยเนี่ยค่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าอาชีพของอบีคือผู้จัดการดาราแล้วเงินรายได้คือมาจากตรงนั้นถ้าไม่หักเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมาจากไหนนั่นน่ะสิคะหรือว่าเรียกเกินไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่พี่จันไปออกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามนะคะในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยพี่จันยังไม่เคยว่าอาบีเลยนะก็คือจะบอกว่าอาบีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานได้ดีมากนะคะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่แต่มีปัญหาในเรื่องของส่วนตัวแบบนี้แหละในที่เธอก็จะอ้างนะคะว่าเห็นพี่จันเป็นลูกก็พยายามที่จะบอกข้อมูลอะไรต่างๆแต่ก็ต้องมาดูกันว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันเป็นข้อมูลเท็จไงถูกไหมล่ะก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวจะทำกันนะคะก็คือสร้างเรื่องราวขึ้นมาจนงานแต่งพังโอ้โหข่าวคราวตอนนั้นคือใหญ่โตมากๆเลยนะฮะใช่แล้วหลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมอันนี้หลายคนก็ให้การจับตามองนะคะสำหรับคุณไอซ์ณภัชรินทร์นะคะลูกสาวแท้ๆของนครนี่แหละที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวมานะคะว่าคุณไอซ์กับคุณบอลเนี่ยเหมือนว่าจะผิดใจกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณบอลนำเชื้อโควิดมาติดนครอันนี้คนเขาก็พูดก็ลือกันไปนะคะล่าสุดเนี่ยคุณไอซ์เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะครั้งแรกเลยตั้งแต่นครเสีย
แต่ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับพี่บอลเชิญยิ้มเลยล่ะค่ะงานนี้ผิดคาดนะคะหลังหลายคนนั้นตั้งหน้าตั้งตารอฟังคำพูดจากปากไอซ์ณพัชรินนะคะลูกสาวนักคอมชวนชื่นถึงประเด็นผิดใจกับพี่บอลเชิญยิ้มนะคะเพราะว่าล่าสุดในการออกรายการสัมภาษณ์นั้นไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงแค่การเคลียร์ประเด็นเกาะพ่อกินเท่านั้นงานนี้เนี่ยอาจจะทำให้ชาวเน็ตเดาต่อนะคะว่าเรื่องราวคงจะมีมูลค่ะส่วนประเด็นที่เคลียร์กับกระแสเกาะพ่อกินนั้นเธอก็เคลียร์ชัดเลยว่าอย่าตัดสินคนอื่นด้วยอารมณ์หรือว่าคำพูดชั่ววูบนะคะเราต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วไม่มีใครเอาสามีตัวเองมาให้พ่อแม่เราเลี้ยงด้านแบงค์นะคะสามีของไอซ์นั้นก็บอกว่าให้ใจเย็นๆค่ะทุกอย่างเกิดมาด้วยเหตุและผลไม่มีใครทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลคอมเมนต์แบบใจเย็นๆเข้าใจไอซ์กันนิดนึงด้านของตลกชื่อดังคุณบอลเชิญยิ้มนะครับหลังถูกจับตามองปมแตกหักเพื่อนตลกจากกรณีข่าวลือตลกดังเลิกคบกันถึงขั้นเลิกมองหน้ากันไปเลยเนี่ยทำให้หลายคนคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับแล้วก็มีการโยงเรื่องราวไปเพียบเนี่ยล่าสุดคุณบอลครับได้ลงรูปวิดีโอคอลหากวนเพื่อนตลกก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็คุณตั๊กบริรูนนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณแจ๊สชวนชื่นอยู่ด้วยพร้อมลงแคปชั่นนะฮะประมาณว่าทุกเวลาเฮฮาตลอดพี่น้องของฉันเป็นการโพสต์ภาพเพื่อยืนยันความสัมพันธ์นะครับว่ายังรักกันดีสยบข่าวลือแตกหักครับงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับก็พากันสบายใจไปได้พร้อมกับรอการกลับมาของทุกๆคนนะฮะเพื่อกลับมาสร้างความบันเทิงอีกครั้งหนึ่งด้วยครับไอ้ประเด็นว่าตลกทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากนักข่าวคนนึงนะคะที่เอามาโพสต์บอกว่ามีตลก2คนผิดใจกันนะเหตุเพราะว่าตลกคนนึงเนี่ยพาให้โควิด-19มาติดตลกอีกคนนึงแล้วตลกคนนั้นก็คือกลับมาร่างกายแบบไม่เหมือนเดิมไม่ปกติคนก็เลยไปจับตามองว่าอ้าวก็ต้องเป็นพี่แจ๊ดกับพี่บอลหรือเปล่านะคะก็เคลียร์กันไปเนาะใช่แล้วนะซึ่งผมได้มีโอกาสดูพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยไปสัมภาษณ์ออกรายการนึงกับพี่มดดำนี่แหละค่ะพี่มดดำก็ถามนะฮะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาได้มีการเคลียร์ใจกับคุณไอซ์กับภรรยาของนักคอมหรือเปล่านะพี่บอลก็คือพูดตรงๆแหละว่ายังไม่ได้มีการมานั่งจับเข่าคุยกันถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแต่กับภรรยานักคอมเนี่ยก็มีการไลน์คุยกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกเลยนะว่าคือคุณบอลเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวที่ทองหล่อนะไม่ได้มีการเอาคลัสเตอร์ทองหล่อมาติดนักคอมแต่งแต่ไม่ใช่นะครับผมมันก็เป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนเนาะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวภายในกันนิดนึงนะคะถูกต้องนะฮะมาดูกันต่อสำหรับสาวคนนี้ Wonder Frame นะครับหลังจากที่คุณพ่อป่วยเป็นโควิดในทีแล้วก็ตอนนี้รักษาหายแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดมีเรื่องมีราวนะครับมีคนนำภาพของเธอเนี่ยไปทำแอบอ้างเป็นภาพอนาจารแต่ว่าตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วแหละครับวันนี้นะครับนักร้องสาว Wonder Frame พร้อมกับคุณพ่อแล้วก็ทนายเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเจ้าหน้าที่ชี้แจงความคืบหน้าคดีตัดต่อภาพอนาจารหลังจากได้จับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้วซึ่งคนร้ายก็รับสารภาพนะฮะเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาความผิดตามประมวลอาญาเผยรูปภาพทำให้เกิดความเสียหายลามกอนาจารต่อบุคคลอื่นโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหายโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งคดีดังกล่าวนะคะมีอัตราโทษสูงด้านนักร้องสาว Wonder Frame ตอนนี้โล่งใจค่ะคนร้ายเนี่ยได้รับผลการกระทำแล้วก็ให้กฎหมายนั้นตัดสินในขั้นตอนต่อไปเรื่องโหเขาถึงตายอะไรขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้ค่ะก็อยากให้เขาเรียนรู้มากกว่าแต่ตัวคนร้ายเองจะมีโอกาสแบบได้พูดคุยหรืออะไรกันหรือไม่อยากเจอไหมหรอส่วนตัวเราไม่อยากเจอค่ะเราว่ารู้สึกว่าเราเขาก็ได้รับผลของเขาแล้วเนาะรู้สึกดีที่อย่างนั้นเราได้รับความเป็นธรรมในด้านที่เราแจ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็
เราก็มองว่าแบบเออถ้าเขาได้รับผลแล้วเขาเอาไปแก้ไขไม่ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ